งที่นู่นที่นี่ได้สามีคนใหม่แล้วนะก็คือเล่าเรื่องความทุกข์ของตัวเองให้เราฟังโดยที่จะผ่อนหนี้อีกต่อแล้วยืดระยะไปนะคะสัญญาก็จะพูดเลยพี่ไอความทุกข์ของพี่ไม่ต้องเล่าให้หนูฟังแต่อีกภายใน2วัน5วันนี้นะเดี๋ยวเงินเข้าบัญชีคืนกลับมานะดอกก็ไม่ได้เอากันนะเป็นปีมานี่เงินก็ไม่มากมายแต่ใช้มันจะใช้ธุระอย่างน้องเนี่ยนะจะมีเงินแค่นี้เองอะไรบอกไม่แค่นี้อ่ะพี่ตั้งแต่วันที่เท่านั้นเท่านี้นี่จดไว้นะยังไม่ได้คืนกันเลยถ้าพี่ไม่คืนแบบนี้ก็เอาวันนี้เลยส่งมาเข้าบัญชีก่อน 7,000 นะอีก 3,000 ค่อยว่ากันคิดทีหลังดอกไม่เอาแต่ภายใน1เดือนนี้จะเอาคืนครบนะคะก็บอกเขาไว้ตรงๆไม่ต้องแต่ด่ามันหรอกเพราะว่าถ้าเราด่าไปมันก็เหมือนเราเอาตัวเราไปคุกคีกับความต่ำตมของตัวที่เราตั้งระดับของผู้คนไว้ด้วยความการใช้อารมณ์เนาะแล้วถ้าหนี้ก้อนใหญ่ก็ต้องประนีประนอมกันนานหน่อยกับเพื่อนเรานะคะสัญญามีเพื่อนกินอยู่กับเขาที่เมืองนอกมานะคะเขาเดือดร้อนเขาขอเงินสด 100,000 บาท15ปียังไม่คืนน่ะเขาเป็นแม่เขาอดีตเขาก็เป็นทั้งแม่เลี้ยงด้วยอยู่เชียงใหม่เนี่ยทุกวันกลับมาจากเมืองนอกเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ในตลาดอะไรเนาะจำไม่ได้จำชื่อตลาดไม่ได้แล้วที่เชียงใหม่ขายเฟอร์นิเจอร์นะตลาดดังมากเลยนะคะแล้วเขาก็มาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องต่อเติมบ้านบ้างล้างคาแคร์บ้างนะคะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวทุกวันนี้แล้วเพื่อนบางคนที่กลับมาจากเมืองนอกที่เชียงใหม่สัญญาอยากให้เขาอ่านนั้นอยากมาฟังบ้างนะถ้าเขามีนะเขาต้องคืนสัญญาบ้างแต่เขาไม่คืนเลยนะคะเขาจะมาคิดว่าเรานี่กินอยู่กับเขาแล้วจะให้เขาฟรีๆเงินเป็นแสนนะคะเพื่อนแล้วอยากเป็นเพื่อนเราแต่เราก็ผักเพื่อนด้วยเงินของเราเองนะคะสัญญาขอพูดแบบนี้สัก 4-5 คลิปไลฟ์สดเนาะถ้าเพื่อนๆฟังอยู่ก็ขอบคุณมากเลยที่ยังเปิดไว้ให้กันดูนะคะเป็นการที่เราผักเพื่อนออกไปเลยเพื่อนเราแบบนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเรานะคะเพราะว่าเขาติดหนี้เราอยู่ไงเขาก็เลยไม่ถามความทุกข์สุขแต่คนไหนที่ไม่ได้ติดหนี้นะคุยกับเราบ่อยๆพี่เป็นยังไงมั่งสบายดีหรือเปล่าพี่เขาจะถามไถ่เราตลอดเวลาเลยนะคะนั่นคือคนที่เรายังรักษาระดับไว้ดีโดยที่ไม่ได้ยืมเงินกันสนิทกันมากถึงกับยืมเงินนี่กลายเป็นคนอื่นทันทีนะคะเหมือนกับเงินไม่เข้าใครออกใครแม้แต่ญาติพี่น้องก็เป็นนะคะพูดก็ไม่ได้นะเคยให้แล้วบอกว่าจะไม่พูดว่าพูดทำไมให้แล้วพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะแต่ไม่ได้สักอย่างนึงเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงพี่น้องคันตามกันมาเขาพูดว่าต่อว่าเราพอเราพูดอีกเดี๋ยวเขามาได้ยินเราแบบเนี้ยเขาก็เคืองเราอีกทั้งที่เราไม่ได้บอกว่าญาติเราชื่อนั่นชื่อนี่นะมึงหมายถึงกูแน่นอนแหละรู้ตัวอันนี้เป็นเรื่องจริงมนุษย์เรานี่ถ้าเราแกะเอาความจริงมาพูดยอมรับถ้าเรายอมรับได้เราจะอยู่กับโลกใบนี้อย่างสบายใจมีสิทธิ์ว่าคนได้เต็มปากเต็มคำนะคะมันเป็นสิทธิที่เราควรจะพูดได้สัญญาก็ทวงกับเพื่อนคนนั้นจนสัญญาอายเลยนะที่ว่าติดหนี้เป็นแสนเฮ้ยมีก็มาแบ่งกันใช้มั่งเขาบอกไม่มีไม่หนีแต่ก็ไม่ให้นะเขาพูดอย่างนี้เราใช้สัญญาทางใจคุยกันเพราะเราเป็นคนไทยโอ้ถ้าเป็นยุคนี้สบายแต่สัญญามีแต่ว่ามีแต่ไอ้คนที่เราโอนเงินเป็นน้องสาวโอนเงินมาให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าพี่เขาเอาเขามาหาเขาบอกว่าพี่จะให้เขาได้ไหมเอาเดี๋ยวพี่โอนให้ครั้งละ 30,000 นะน้องก็เอาไปให้เขาหน่อยเงี้ยเขาก็มันไปมาหาน้องสาวเราทุกวันนี้กับน้องสาวเราที่เป็นช่างเสริมสวยเขาก็เลิกทำธุรกิจไปไอ้คนนั้นก็หายไม่เคยมาทักน้องเราไม่สนิทกับน้องเราเลยนะคะเมื่อก่อนนี่ขนาดเชียงใหม่กรุงเทพไกลก็เหมือนอยู่ใกล้อ่ะตอนที่กำลังสนิทกันอยู่เรื่องเงินเนาะขนาดไม่ได้ทำหนังสือสัญญานะยังไม่นับถือกันไอ้ที่เขาทำหนังสือสัญญาเขาจะไม่หลบหน้าหลบหลังหรือเพราะว่าทำหนังสือสัญญามันต้องมีการจ่ายดอกเนาะถ้าเงินจ่ายดอกนี่โอ้โหจ่ายแต่ดอกต้นไม่จ่ายก็ขยันคืนกันดีหน้าดูเลยนะคะจริงๆเลย
โอ้โหคุยได้ตั้งเป็น1 ชั่วโมง